ถ้าพระสงฆ์8เอาอะไรก็ลักไก่เรื่อยๆโอ้ยโป๊ะบ้านเราดอททีวีล่าสุดโป๊ะมาแล้วตัวล่าสุดกดไปโป๊ะบ้านเราดูทีวีล่าสุดโป๊ะมาละใช้ได้มาแล้วตัวล่าสุดมาถูกทางแล้ว ลองฟังเล่นๆดูฮะต่อไปนี้สิ่งที่ความสงสัยผู้คนเกิดขึ้นในเรื่องของภาษาลุงนี่แหละครับภาษาลุงเนี่ยฟังยังไงมันก็ไม่เข้าก็มันก็ไม่รู้จะว่ายังไงล่ะครับบางทีลุงพูดมันหมดภาษาแค่นี้ภาษาที่ใช้กับมันสุดแค่นี้มันไปต่อไม่ได้เรื่องของภาษาเงี้ยก็เลยต้องบอกว่าต่อไปนี้มันต้องเรื่องราวของความรู้สึกกันนะเงี้ยเห็นไหมครับต้องไปหาความรู้สึกไอ้เจ้ามันเกินความรู้สึกด้วยนะคือใช่ไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันถ่ายทอดกันไม่ได้ถ่ายเทกันไม่ได้ไอ้ที่มันลำบากคือตรงนี้เองนะเพราะฉะนั้นต้องให้กระชับมากยิ่งขึ้นในการที่อยากจะได้พลังตรงนี้เอามารักษาตัวเองนะครับมารักษาตัวเองให้ได้ลุงก็อยากจะให้ทุกคนทุกท่านได้รักษาตัวเองนะครับจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรต่างๆนะเพราะหลังๆมานี้นะการที่เอาตัวตนของตัวเราเองเนี่ยไปให้วิศาสตร์การแพทย์ฝั่งตะวันตกดูแลเนี่ยแพงก็แพงครับครับบางคนบอกว่าไม่ได้จ่ายอะไรฟรีตัวของฟรีเนี่ยฮะทำให้มนุษย์ตัดสินใจให้เขาดำเนินการในเรื่องของตัวเราง่ายยิ่งขึ้นครับก็เพราะคำว่าฟรีนี่นะครับเสร็จแล้วมันก็เป็นสุดท้ายก็ตายเป็นฝ่ายอะไรฝ่าย follow ใช่ไหมตามไปเรื่อยตามไปเรื่อยจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามสี่ห้าเป็นหมดไม่มีจบมันวิทยาศาสตร์มันต้องมีคำว่าจบนะจะทำอะไรก็คิดเรียบร้อยหนึ่งสามสี่ห้าหายขาด 100% ไม่ 100% พวกนี้นะครับอันนี้การันตีไม่มีตรงนี้นะครับจะบอกวิทยาศาสตร์แน่ได้ไงครับเนี้ยในวันนี้ก็มาอีกคนหนึ่งนะครับเรื่องของอะไรนะเรื่องของนมเนยนี่นะครับเพศแม่ไอ้เจ้ามะเร็งมาเสงมาเมียมาแม่วรกายจอกุลนี่นะครับก็ทำไงต่อสุดท้ายก็ไม่รับประกันลองฟังจะเล่าให้ฟังกันได้นิดหน่อยนะฮะเป็นอย่างนี้คนนี้ก็เป็นมาตั้งไอ้เรื่องนมอย่างเดียวเต้านมเนี่ยครับก็เป็นมาทั้งหมด7ปี8ปีเต็มๆอยู่กับมันมา8ปีอยู่มาวันหนึ่งไอ้เจ้านมเนี่ยมันก็พูดว่าไงเดี๋ยวลุงก็ไม่จะว่าไงนมเพศแม่เนี่ยมันอะไรเออโอเคเข้าใจละยกแขนขึ้นลงมันหนึ่งมันเหนียวมันรั้งมันจี้จ๊าดมันจี้จ๊าดเต่านมจี้จ๊าดบางทีมันก็ปวดบางทีมันก็จี้จ๊าดมันก็ล้อไปล้อมาก็อยู่เงี้ยฮะเป็นเวลา7-8ปีเนี่ยครับก็อยู่กับมันได้สบายๆนะตอนหลังมามันจะมากขึ้นประมาณนี้ครับด้วยความอะไรมันผิวปกติมากขึ้นก็ไปหาทางด้านฝั่งวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการตรวจใช่ไหมตรวจที่แรกก็เจาะเข้าไปเลยเอาเซลล์มาตรวจสอบอย่างเงี้ยจะมาฟังให้ดีตัวนี้สำคัญนะฮะเอามาตรวจสอบโดยได้รับคำแนะนำว่าต้องไปตรวจก่อนว่ามันเป็นเชื้ออะไรกันแน่จะได้ดำเนินการได้ถูกต้องนะ
แต่ขั้นตอนมีตรงนี้นะ1ก็ต้องเคมี2ก็ต้องอะไรมีฉายแสง3ผ่าตัดผ่าตัดผ่าต่อเนี่ยครับขั้นตอนเขาก่อนที่จะดำเนินการพวกเอาเซลล์มาตรวจสอบก่อนตรวจเซลล์ไว้แล้วประมาณสักเกือบ2เดือนยังไม่มีผลเลยไม่รู้ส่งไปไหนแต่จ่ายค่าตรวจไปแล้วนะ9,000แค่เอาเซลล์เล็กๆมาเนี่ย 9,000 บาทจ่ายไปเรียบร้อยแล้วโอเคไหมก็รอกันอยู่เสร็จแล้วอะไรเกิดขึ้นพอเวลาไปหาการแพทย์พวกจะให้ใช้อะไรใช้เคมีเลยใช่ไหมยังไม่รู้ว่าผลการตรวจมันเป็นเช่นไรดูสิภาษาที่เขาพูดง่ายๆบอกไม่เป็นไรใช้ไปก่อนเนี่ยตรวจที่หลังเอาผลเราผลที่หลังซวยเลยทีนี้เห็นลักษณะเนี้ยครับใช่ไหมฮะในระหว่างนั้นเขาก็ยื้อไปยื้อมาอยู่แล้วก็มาให้สองมือเปล่าลูกเนี่ยค่อยๆปรับวันนี้ปรับให้เยอะวันนี้ปรับให้เยอะตัวของเขาจะรู้เองว่าเวลาผมใช้อะไรปรับให้เนี่ยผมไม่จำเป็นต้องบอกแต่ว่าผมใช้วิธีอะไรนะครับเอาแต่ว่าที่มันจิ๊ดจ๊าดจิ๊ดจ๊าดอยู่หน่อยเนี่ยคอยดูนะว่ามันจะไม่มีประมาณ1สัปดาห์หรือถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นมามีก่อนก็รีบมานะประมาณนั้นครับจะได้ช่วยก่อนที่จะเจอเคมีครีโมเนี่ยไม่มีอะไรหรอกครับเคมีครีโมนั่นนะครับนะเสร็จแล้วถ้าหากว่าเอาไม่อยู่ก็บอกว่าจะต้องไปละลายซะก่อนมาใช้เคมีเข้าไปละลายก่อนแล้วใช้แสงที่หลังประมาณนั้นครับแล้วก็ผ่าตัดอีกชั้นหนึ่งโอ้โหตายเลยงั้นตัดทิ้งทีเดียวไม่ดีกว่าเลยอย่างเงี้ยงั้นตัดทิ้งเลยไม่ดีกว่าเลยมันต้องหลายขั้นตอนนักก็แปลว่าแต่ละช็อตแต่ละช็อตก็ไม่การันตีนั่นเองครับใช่ไหมฮะมันก็เปลืองทั้งเวลาทีเนี้ยยิ่งวันนี้เขาบอกว่ามีโควิดด้วยจะออกจากบ้านลำบากอะไรก็ว่ากันไปก็เลยยิ่งไปกันใหญ่เนี่ยเล่าสู่กันฟังไม่ใช่หรอกพี่เอ้ยนะครับมาเถอะครับผมว่านะมาใช้เรื่องของธรรมดาธรรมชาติของเราเนี่ยนะต่อไปนี้ต้องคิดในเรื่องของป้องกันแล้วครับผมนะกันไม่ดีกว่าแก้แย่แล้วก็จะไม่ทันเรื่องของรักษาตัวเราเองเนี่ยครับอย่านิ่งนอนใจเป็นขาดนะครับเพราะว่าเวลามันเกิดขึ้นมามันปุ๊บปั๊บจริงๆนะครับเรื่องนี้ปุ๊บปั๊บจริงยิ่งไอ้พวกคลื่นเนี่ยตัวร้ายแรงมากนะครับคลื่นเนี่ยคนไหนมันถึงจุดหนึ่งมันไอ้คลื่นมือถอยไปไหนก็เจอคลื่นนี้ดีกว่าโอเคไหมคลื่นก็มองไม่เห็นไวรัสโคโรนาที่เขาว่าก็มองไม่เห็นอีกเออแล้วมันจะไปต่อได้ไหมมนุษย์ลำบากนะอันตรายนะครับมาเถอะครับเข้าสู่กระบวนการของการที่ป้องกันก็คือสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาโดยการใช้อากาศเป็นหลักนะครับเรื่องของอากาศเนี่ยใช้กันมาตั้งไม่รู้มนุษย์อ่ะมันอะไรนะสัตว์โลกทุกตัวมันต้องการนะต้องการใช้อากาศที่เขาเรียกว่าออกซิเจนนะครับใช่ไหมครับมันใช้กันมาตลอดตั้งแต่นะศาสตร์การใช้อากาศมีไหมครับก็มีนี่อานาปานสติที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเลยนะครับอานาปานสติคือศาสตร์ของการใช้อากาศในการที่จะรักษาหรือว่าปรับสมดุลในร่างกายตัวเองศาสตร์ของการใช้อากาศนะครับใช่ไหมก็หายใจเข้าให้รู้ตามลมหายใจอะไรก็ว่ากันไปในรูปแบบของสมาธินั่นแหละครับมันแปลว่าศาสตร์การใช้อากาศมันมีมาตั้ง 2,000 นะ 5-600 ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับมาถึงวันนี้ถ้าอากาศมันอะไรมันสกปรกมันมากยิ่งขึ้นนี่มันก็น่าเป็นคำถามโอเคดีแล้ววันนี้ถ้าอากาศมันสกปรกมันมีอะไรมลพิษมลภาวะพอลูชั่นที่เขาว่ากันนั่นนะครับไม่รู้สารอะไรสารอะไรมันฟุ้งกระจายในอากาศมันมองไม่เห็นมันเยอะแยะมากมายกายกองเลยถ้าอากาศมันไม่ดีเราไปงับอากาศมากๆเข้าไปเนี่ย
มันก็ยิ่งจะอันตรายใช่ถ้าใช้ตรรกะนี้มันก็คือใช่เออกลับขั้วกับข้างที่นี่ครับไอ้เจ้าศูนย์กลางของอากาศจริงๆเนี่ยพลังงานมันเห็นไหมครับศูนย์กลางของอากาศที่เรียกว่าระดับนิวเคลียสตรงนั้นนะเราไม่ได้เอาพลังงานตรงนั้นนำมาใช้ให้มีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับคือสูดหายใจเข้าปื๊ดก็ออกเลยใช่ไหมครับตั้งแต่เริ่มเกิดมาไม่ใช่เหรอเข้าปุ๊บก็ออกเลยเข้าปุ๊บก็ออกเลยก็ใช้ชีวิตอย่างนี้มาตลอดนะครับเนี่ยฮะไอ้พลังงานที่ใช้ประจำวันเนี่ยมันไม่พอแม้ว่าจะดื่มกินอาหารดีแสนดีประการใดก็ตามมันไม่พอนะเพราะว่ามันต้องใช้ควบคู่กันระหว่างกับอากาศลุงก็บอกว่าอากาศเป็นยาเป็นยาคือตรงนี้เองนะครับใช้ควบคู่กันนะแต่ก่อนในมลพิษมลภาวะมันก็น้อยมันก็ไม่เป็นไรแต่ทุกวันนี้มันมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการของเราก็คืองับเข้าไปเยอะแล้วให้มันระเบิดนะต้องการให้มันออกซิเจนให้มันแตกตัวมันจะได้อะไรได้ความร้อนขึ้นมานะครับได้ความร้อนขึ้นมาก็สูดไปปุ๊บก็กลั้นธรรมดานี่เองนะครับไม่มีอะไรมากมายเลยจริงๆใช่ไหมครับคนไหนทำได้ก็ทำไปแล้วจะเกิดผลจริงๆเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็สร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นไอ้ตรรกะที่บอกว่าถ้าหากว่าอากาศมันสกปรกน้ำก็ไปมากมันก็ยิ่งหนักสิในนั้นนะฮะฟังให้ดีนะครับแม้ว่าจะเรียกว่าคาร์บอนหรือคาร์บอนไดออกไซด์มันก็แปลว่าทั้งออกซิเจนและก็ทั้งคาร์บอนเห็นไหมครับโอเคไหมหรือจะเป็นอะไรคาร์บอนมอนอกไซด์นะหรือแม้แต่ไฮโดรคาร์บอนที่มันฟุ้งกระจายในอากาศอยู่เวลาเนี่ยครับหรือจะเรียกว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะใช่ไหมครับอะไรที่มันลงออกไซด์ใช่ตรงนั้นแหละครับทุกส่วนมันมีนิวเคลียสอยู่แล้วเห็นหรือยังนะคาร์บอนมันก็มีนิวเคลียสมันอยู่แล้วนั่นนะงับอากาศเข้าไปงับมันคาร์บอนเข้าไปมันก็จะแตกตัวนิวเคลียสมันจะแตกตัวได้พลังงานกันมากมายมหาศาลทุกตัวด้วยที่ว่าไอ้พลังงานตรงนี้นะฮะที่มันจะมาอะไรมันจะมาขับอะไรร่างกายเราบรรจุกับโปรกันเยอะแยะมันจะมาขับสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายเองเห็นไหมครับสูดหายใจเข้าไปอย่าไปคิดแต่ว่ามันมีแต่เฉพาะออกซิเจนนะโยมเลยเห็นไหมคาร์บอนมันก็มีนิวเคลียสไฮโดรเจนก็มีนิวเคลียสไนโตรเจนมันก็มีนิวเคลียสซัลเฟอร์ก็มีนิวเคลียสเอาอย่างก็เอาพลังงานที่อยู่ในนิวเคลียสทั้งหมดทุกอย่างที่เป็นก๊าซเข้าไปมันก็ระเบิดทีเดียวปึ้นโอ้โหแค่นี้ครับนะฮะใช่ยอมรับแล้วมันก็ต้องขออนุญาตกันแล้วกันขออนุญาตตรงนี้นะฮะมันเหมือนกับผูกขาดเหมือนกับต้องภาษาลุงนั่นนะให้ใช้ประมาณนั้นครับเออมันจะมีประสิทธิผลนะพูดอย่างกับว่าเป็นเจ้าของอากาศก็ลองดูสิเอาเนี่ยลองให้คนอื่นไปบอกคนอื่นง่ายไปสิครับคนละเรื่องแม่ทีเนี้ยนี่ต้องฟังกับหูกับลุงเลยแหละครับเรื่องนี้นะครับฟังผ่านปากลุงนี่แหละครับตรงเลยแหละครับแล้วมันจะเกิดผลประการใดอย่างไรและคำตอบสุดท้ายก็อยู่ที่ตัวท่านที่ทำเองนั่นนะครับโอเคนะครับแค่นี้ไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องไปกลัวมันแล้วไวรัสโคโรนาเขาจะว่าไปสิเนี่ยเรื่องอย่างนี้นะฮะที่เป็นเรื่องที่กู้ชาติได้นะครับไปดูไว้เรื่องนี้ถ้าคนในชาติแข็งแรงนะโอ้โหจะเอาอะไรครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ดีเหลือเกินครับช่วงนี้นะทำลุงก็อยากจะเสนอเขาอยู่หรอกแต่เสนอไปแล้วเขาก็ไม่เห็นนู่นนี่นั่นนะครับก็เลยขี้เกียจเฉยเสนอเข้าไปแล้วกระทรวงเนี่ย1กระทรวงกับ2กรมเสนอไปแล้วด้วยหรือว่า1ปีผ่านไปคงจะหาวิธีอื่นไม่ได้เสนออีกก็ได้เวลาแล้วครับ
ใช่ไหม